สำหรับใครนะที่แบบว่าอยากจะเก็บไว้ทานหลายๆวันแบบทำทีเดียวนะก็ให้ใส่ในกล่องทัปเปอร์แวร์แล้วเอาฝาปิดแล้วก็แช่ช่องฟรีซหรือช่องแข็งไปเลยนะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูโดนัทกุ้งมาฝากค่ะเราจะทำโดนัทกุ้งของเรายังไงให้นุ่มเหนียวและหนึบไม่ร่วนวันนี้ค่ะสูตรของอุ๋ยจะไม่ใช้มันหมูนะคะจะใช้เพียงแค่กุ้ง300กรัมให้เราแกะเปลือกค่ะแล้วก็ผ่าหลังนะเอาเส้นดำออกค่ะล้างทำความสะอาดแล้วชั่งให้ได้300กรัมค่ะ3ขีดนะคะไข่ไก่1ฟองเนื้อปลากายขูดค่ะ200กรัมแล้วก็จะมีเกล็ดขนมปังนะคะก่อนอื่นนะให้เรานำเกล็ดขนมปังค่ะมาปั่นก่อนเลยค่ะเพราะว่าเกล็ดขนมปังเนี่ยเขาจะมีความใหญ่นะแบบนี้อุ๋ยชอบแบบที่มันเป็นผงๆค่ะมันจะได้เกาะติดตัวเนื้อกุ้งได้ดีนะให้เรานำมาปั่นเลยค่ะนี่ค่ะเราจะปั่นนะแบบนี้พักไว้ก่อนเลยค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เครื่องมือในการทำมันจะได้ง่ายและสะดวกค่ะอุ๋ยเคยทำหลายๆคลิปนะคือแนะนำค่ะถ้าเกิดเราอะจะอยากให้กุ้งของเราเหนียวหนึบนะให้เราใช้วิธีการตีตัวกุ้งค่ะเพื่อให้กุ้งของเรานะมีความเหนียวแล้วก็หนึบค่ะไม่แยกออกจากกันนะแต่วันนี้ค่ะก็มีเทคนิคค่ะในการใช้เครื่องปั่นนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะไม่ต้องตำให้เหนื่อยให้เสียเวลานะเราก็ใช้เครื่องปั่นค่ะใส่กุ้งไปเลยค่ะและแป้งข้าวโพด1ช้อนค่ะจะตักพูนเล็กน้อยนะคะนี่ประมาณ1ช้อนนะใส่ลงไปเลยค่ะและตัวของเบกกิ้งโซดานะเบกกิ้งโซดาค่ะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะและให้นำเกลือ1ช้อนชาผสมน้ำ1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เกลือละลายค่ะหลังจากน้ำเกลือละลายแล้วให้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะใครชอบแบบละเอียดก็สามารถปั่นอีกได้เลยนะอุ๋ยก็จะเอาได้ประมาณนี้ค่ะทานเนาะเราจะได้มีเนื้อสัมผัสของเนื้อกุ้งเล็กๆแบบนี้ค่ะอุ๋ยจะไม่เอาละเอียดมากนะประมาณนี้เลยค่ะเท่านี้ก็จะหนืดๆเหนียวๆแล้วนะเดี๋ยวอุ๋ยจะนำมาใส่ในกะละมังผสมค่ะให้เราตอกไข่ไก่ค่ะลงไปเลยค่ะแล้วให้เราแยกนะไข่แดงและไข่ขาวออกมาค่ะไข่ขาวพักไว้ก่อนค่ะส่วนไข่แดงค่ะเรานำมาใส่ในกระมังผสมเลยค่ะแล้วเราก็เอากุ้งเรานะใส่ลงไปและตามด้วยเนื้อปลาค่ะเนื้อปลากายนะเนื้อปลาขูดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราขยำเลยค่ะตอนที่เรานวดอ่ะเราจะมีความรู้สึกเลยเขายังแฉะอยู่นะแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่เหนียวหนืดนะให้เรานะใช้มือค่ะนวดแล้วฟาดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเรานวดแล้วฟาดนะให้เพื่อนๆสังเกตดูค่ะว่าเนื้อของกุ้งกับปลาเนี่ยคือเขาจะมีความเนียนและเงาเลยนะถ้าเกิดเราทำเองเราจะเห็นได้ชัดมากเลยค่ะว่าเขาจะดูเนียนและเงาขึ้นกว่าเดิมนะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะพอถ้าเกิดเราฟาดไม่ถึงนวดไม่ถึงมันเลยทำให้กุ้งของเราไม่เหนียวแล้วไม่เด้งนะคะนี่เลยค่ะหลังจากที่เรานวดได้ที่แล้วนะให้เรานำใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซไว้ค่ะ30นาทีค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวนะหลังจากที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเสร็จแล้วค่ะคนเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะให้ใช้เกล็ดขนมปังที่เราปั่นแล้วนะเมื่อสักครู่นี้โรยไปเลยค่ะแล้วให้ใช้แป้งข้าวโพดค่ะไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็เตรียมส่วนของไข่ขาวไว้ค่ะแล้วให้เรากะนะอยากได้ชิ้นขนาดไหนนะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราปั้นขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราใส่ลงไปในแป้งนวลนะคือแป้งข้าวโพดค่ะแล้วเราก็โรยลงไปเลยนี่ค่ะปั้นแบบนี้เลยก็ให้เรากะเอาเนาะเพราะเราอยากได้โดนัทลูกขนาดไหนแล้วให้เราใช้มือนะทำให้เป็นรูแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ
เราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะตั้งซึ้งให้เดือดแล้ววางค่ะแล้วนึ่งค่ะเราจะนึ่งประมาณสัก10นาทีค่ะหลังจากเรานึ่งมาได้10นาทีค่ะเราก็จะได้โดนัทแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้สูตรทำขายได้เลยนะเขาจะใช้วิธีในการนึ่งก่อนแล้วเขาค่อยนำมาทอดอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากเย็นแล้วนะให้เรานำมาจุ่มส่วนของไข่ขาวนะให้เราจุ่มไข่ขาวเลยแล้วเราก็ไปชุบกับเกล็ดขนมปังค่ะนี่เลยค่ะโดนัทกุ้งเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะสำหรับใครนะที่แบบว่าอยากจะเก็บไว้ทานหลายๆวันแบบทำทีเดียวนะก็ให้ใส่ในกล่องทัปเปอร์แวร์แล้วเอาฝาปิดแล้วก็แช่ช่องฟรีซหรือช่องแข็งไปเลยนะเวลาเราจะนำมาทอดเรารอให้เขาเซตแบบเรียกเลยนะให้เขาละลายน้ำแข็งก่อนแล้วเราก็นำมาทอดต่อได้เลยค่ะเราตั้งกระทะเลยค่ะให้ใส่น้ำมันนะอุ๋ยก็จะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ให้เปิดค่ะให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงนะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราทอดนะให้เหลืองค่ะเพราะว่าเขาสุกอยู่แล้วนะตอนนี้เราแค่ต้องการให้ข้างนอกเหลืองสวยค่ะทอดไปทีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวอันไหนเหลืองก่อนเราก็ตักขึ้นก่อนให้เหลืองตามต้องการได้เลยนะที่ไหนเหลืองก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ